ค่ามากๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงของซันซอสนั่นเองค่ะสำหรับเมนูยำรสเด็ดที่อร่อยแล้วก็แปลกใหม่ไม่จำเจวันนี้นะคะบีบี้ขอเสนอยำจากผลไม้ยอดฮิตของคนไทยได้แก่เมนูยำส้มโอโบราณค่ะบางท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าส้มโอจะเอามาทำยำได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทำได้แถมยังอร่อยอีกด้วยนะคะแต่ว่าเวลาเลือกนะคะให้เลือกใช้ส้มโอพันขาวแตงกวาที่มีความกรุบกรอบแล้วก็หวานกำลังดีค่ะหรือว่าจะเป็นพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่เนื้อชุ่มฉ่ำมีรสหวานก็ได้นะคะขั้นตอนการทำเพียงแค่ฉีกเนื้อส้มโอเป็นเส้นๆค่ะแล้วก็พักไว้แล้วก็ต้มเนื้ออกไก่ให้สุกนะคะฉีกเป็นเส้นๆและกุ้งสดลวกค่ะเสร็จแล้วนะคะนำทุกอย่างใส่ชามผสมใส่ถั่วลิสงคั่วบดกระเทียมเจียวพริกขี้หนูแห้งคั่วบดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำยำสำเร็จรูปตราซันซอสที่สะดวกง่ายมากๆเพียงแค่คุณเปิดฝาแล้วก็เทราดก็จะได้น้ำยำรสเด็ดเผ็ดจี๊ดจ๊าดกลมกล่อมอร่อยจริงเพราะว่าไม่ใช้มะนาวเทียมที่สำคัญนะคะปลอดภัยเพราะไม่ใส่สารกันบูดอีกด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้ยำเมนูเก๋ๆที่นอกจากจะอร่อยแล้วยังแคลอรี่น้อยเหมาะกับสูตรคุณสาวๆนะคะอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ไดเอทกันอยู่อย่าลืมเลยค่ะน้ำยำสำเร็จรูปตราซันซอสแค่มีติดตู้เย็นไว้ก็อร่อยได้ง่ายทุกเมนูยำแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูอร่อยง่ายได้ประโยชน์แบบนี้นะคะเพียงแค่คุณเข้าไปจดสูตรกันได้เลยที่ facebook.com/sunsauceSukiนะคะสำหรับช่วงนี้สนับสนุนข้อมูลดีๆโดยน้ำยำสำเร็จรูปซันซอสเร็วแซ่บง่ายแค่ราดก็อร่อยทุกเมนูยำคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปหาซื้อกันได้แล้วค่ะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะซันซอสอร่อยที่บ้านเลยทุกวัน